วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของ Magnetically Coupled Circuit คือวงจรที่มีการเหนี่ยวนำกันทางสนามแม่เหล็กก็เนื้อหาค่ะก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวหม้อแปลงเป็นหลักช่วงต้นของเนื้อหาจะเป็นเรื่องของนิยามเป็นหลักนะคะแล้วก็การกำหนดเครื่องหมายเพื่อที่เราจะได้เขียนสมการKVL ได้ถูกต้องหลังจากนั้นน่ะมันก็จะเป็นเนื้อหาที่พุ่งตรงไปที่ตรงส่วนเกี่ยวกับตัวหม้อแปลงโดยตรงเราก็มาเริ่มต้นเลยนะคะก็คือรีวิวนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กเรื่องกระแสแล้วก็เรื่อง induced voltage ก็คือเรารู้ว่าถ้าเรามีตัวนำใดๆอะค่ะตัวนำหนึ่งนะคะมีคอนดักเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมีกระแสไหลเข้ามาตามทิศนี้เนี่ยการไหลของกระแสที่ไหลเข้าผ่านตัวนำอะค่ะจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กก็คือเราสามารถใช้กดมือขวานะคะคุณก็คือทำตามรูปก็คือนิ้วโป้งชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชี้ไปตามทิศของกระแสที่ไหลอะค่ะแล้วก็สี่นิ้วที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นทิศของตัวสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นมาจากกระแสที่ไหลผ่านตัวนำนี้ตอนนี้เนี่ยในกรณีที่ตัวนำของคุณน่ะมันเป็นขดลวดนะคะลักษณะการเส้นสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นมาก็คือคุณก็เอา4นิ้วเนี่ยเป็นพอยต์ไปตามทิศของกระแสที่ไหลเข้าตามรูปนี้นะคะงั้นนิ้วโป้งของคุณน่ะมันก็จะได้เส้นสนามแม่เหล็กขึ้นมาเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยเราก็เป็นตัวแมกเนติกฟลักซ์นะคะก็ได้มาเป็นสนามแม่เหล็กตามกดมือขวาอยู่ดีตอนนี้มันตัวแรงดันเนี่ยมันถูกเหนี่ยวนำขึ้นในกรณีที่ว่ากระแสที่ไหลเข้าอะค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีเดลต้าไอไม่ว่าจะเป็นเดลต้าไอของคุณจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็คือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเวลานะคะพอมันเปลี่ยนแปลงทางเดลต้าไออะก็เกิดทำให้สนามแม่เหล็กอะมันเปลี่ยนคือเส้นฟลักเนี่ยจำนวนมันเปลี่ยนเส้นฟลักก็คือตัวฟีนะคะพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เกิดแรงดันขึ้นมาซึ่งถ้าคุณไปอ่านในเอกสารทั่วไปอ่ะก็คือจะเป็นค่ามันเขาจะใช้คำว่า induce EMF นะคะซึ่งก็คือตัว voltage เนี่ยแหละตอนนี้การเหนี่ยวนำอ่ะเขาจะแบ่งออกมาเป็น2ชนิดก็คือชนิดแรกเลยก็คือเป็น self inductance ก็คือการเหนี่ยวนำในตัวเองก็จะเป็นอันที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วนะก็คือเรียกสั้นๆว่า inductance ก็จะเป็นค่า L ก็อย่างที่สองเลยก็คือเป็น mutual inductance ก็คือมีการเหนี่ยวนำร่วมกันเราก็มาดูนิยามก่อน2สไลด์แรกนี่จะเป็นว่าด้วยเรื่องนิยามนะคะแล้วก็สไลด์หลังๆที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็จะ เริ่มเข้าไปหาตัวสมการที่เกี่ยวข้องก็ตัว self inductance นะคะก็คือเกิดจากการที่คุณมีตัวเหนี่ยวนำอะไม่ว่าจะเป็นแท่งหรือจะเป็นขดลวดก็แล้วแต่นะคะในขดลวดเนี้ยหรือว่าตัว L ตัวอินดักเตอร์นะคะก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสขึ้นในตัวนำเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดทำให้เกิดแรงดันตกค่อมในตัวเองลักษณะเนี้ยเราก็เรียกว่าเป็นเซลล์อินดักแตนหรือว่าอินดักแตนสัญลักษณ์ก็เป็นสัญลักษณ์ตัว L ที่คุณเรียนมาเพราะมันก็คือตัวเดียวกันตอนนี้เนี่ย ปรากฏว่าขดลวดเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ปรากฏว่าไอ้ตัวนำอะค่ะหรือขดลวดเนี่ยมันสามารถที่จะมาอยู่ใกล้กันได้ถูกไหมคือจะติดกันเลยสัมผัสกันหรือไม่สัมผัสกันก็แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นสนามแม่เหล็กอะมันก็เกิดจากการคล้องกันข้ามขดลวดได้งั้นก็หมายความว่าตัววงจรของคุณเนี่ยเริ่มมีการเชื่อมโยงกันทางด้านแม่เหล็กเนาะผ่านไอ้เส้นสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยงั้นวงจรเนี้ยเราก็จะเรียกว่าตัว Magnetically Coupled Circuit นะคะพอมันมีการเชื่อมโยงกันขึ้นนะคะเราพูดถึงตัวเราก็จะเรียกว่าอันนี้เป็น Mutual Inductance ก็คือเป็นค่าเป็นความเหนี่ยวนำเป็นการเหนี่ยวนำร่วมก็ตัวอุปกรณ์ก็คือตัวอย่างก็คือตัวหม้อแปลงนะคะก็คือตามรูปนี้เพราะงั้นมันก็จะมีการส่งถ่ายพลังงานระหว่างขดลวดต่างๆกันผ่านเส้นสนามแม่เหล็กเนี้ยผ่านแมกเนติกคัพปลิ้งนะคะผ่านการเชื่อมโยงทางเส้นสนามแม่เหล็ก
การเชื่อมโยงเนี้ยค่ะเราก็จะค่าความเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นน่ะเราจะเรียกว่าเป็น mutual inductance ค่าความเหนี่ยวนำร่วมก็อาจจะใช้ LM หรือ M ก็ได้อันนี้แก้นิดนึงเนาะมันตกก็คือต้องเป็น LM เพราะฉะนั้นในหม้อแปลงของคุณนะคะอย่างตัวอย่างเช่นรูปด้านซ้ายอ่ะคุณจะมีขดลวดปฐมภูมิคุณจะมีขดลวดทุติยภูมิที่อันเนี้ยก็พัน N 1รอบอันนี้พัน N 2รอบก็คือขดลวดไม่จำเป็นต้องมีจำนวนรอบที่เท่ากันตอนนี้เนี่ยพอคุณมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสยกตัวอย่างเช่นฝั่งปฐมภูมิอะค่ะ I 1เกิดคุณใส่ AC เคอร์เล่นเข้าไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเวลาเนาะถ้าเป็น DC มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะพอมันกระแสไหลผ่านขดลวดเนี่ยค่ะมันก็เกิดเส้นสนามแม่เหล็กซึ่งเส้นสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยมันก็เหนี่ยวนำตัวมันเองก็จะเป็นค่า L อย่างเช่น L1 ประจำขดลวดนี้ตอนนี้มันก็จะมีเส้นบางเส้นนะคะที่มันจะไปเหนี่ยวนำอีกข้างหนึ่งในกรณีที่ขดลวดมันอยู่ใกล้ปรากฏว่าการเหนี่ยวนำอันเนี้ยมันก็ทำให้เกิด induced voltage ที่ฝั่งที่2นะคะก็คือเกิด V2 ขึ้นมาโดยที่ V2 เนี่ยค่ะก็จะขึ้นอยู่กับค่าความเหนี่ยวนำทั้งเหนี่ยวนำตัวเองแล้วก็เหนี่ยวนำร่วมนะคะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะเดี๋ยว2สไลด์ถัดไปเราก็จะมาดูว่าเราจะหา V2 ได้ยังไงนะคะตอนนี้หน่วยอะไม่ว่าจะเป็นเซลล์อินดักแตนหรือเป็นมิวชวลอินดักแตนน่ะหน่วยก็คือเป็นเฮนรี่ทั้งคู่ L1 L2 LM เนี่ยหรือค่า M เนี่ยเป็นเฮนรี่เป็นเฮนรี่ทั้งคู่นะคะแล้วก็คือสูตรสรุปก็คือสูตรเดิมที่คุณเคยเรียนมาแหละ L เท่ากับอะไรนะเอ้ย V เท่ากับ LDI by DT นะคะเพราะงั้นก็คือ L ก็เท่ากับVDT by DI ก็คือเพราะฉะนั้นคุณจะมีค่า mutual inductance 1 Henry ค่า M หรือค่า LM 1 Henry เนี่ยก็ต่อเมื่อค่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสเนี่ยก็คือ DI by DT เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 Amp ต่อ1เซกนะคะแล้วก็คือ induced voltage ที่ได้เนี่ยก็คือเป็น1โวลต์ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละตัวก็คือเริ่มที่ตัวเซลล์อินดักแตนก่อนถ้าเรามีขดลวดแค่ขดลวดเดียวนะคะขดลวดเนี้ยสมมติว่าพันด้วย N รอบปรากฏว่าค่าแรงดันนะคะที่เกิดขึ้นที่ตกค่อมขดลวดเนี้ยหลังจากที่มีการมีกระแสไหลผ่านเข้ามาค่ะที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดฟักแม่เหล็กฟรีเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าค่า V เนี่ยจะแปรผันตามขดลวดเนาะก็คือถ้าจำนวนขดลวดยิ่งมากก็เนี่ยค่าโวลเตจตกค่อมตัวแรงดันตัวคอยอ่ะมันก็จะยิ่งสูงนะคะแล้วก็มันก็ V ก็แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเส้นสนามแม่เหล็กนี้ด้วยนะคะก็คือ D V by DT ตอนนี้ค่ากฎเนี้ยค่ะก็เราก็จะคือมันจะเป็นกฎของตัวฟาราเดย์นะคะเปลี่ยนไปตามกฎของฟาราเดย์ซึ่งปรากฏว่าขั้วของ V อะค่ะมันจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ไหลเข้ามานะคะคือเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ค่าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยไปเสริมหรือว่าไปต้านได้เดี๋ยวอันเนี้ยเราดูในรายละเอียดอีกทีนึงก็คือเรารู้ว่าเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเปลี่ยนตามกระแสที่ไหลเข้ามาตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ไหลเข้ามางั้น dV by dT อ่ะก็คือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ dV by dI คูณกับ dI by dT ได้เราก็เอาสมการเนี้ยแทนเข้าไปในสมการแรงดันเราก็จะทำให้เราได้สมการว่า V เท่ากับ N dV by dI คูณกับ dI by dT เขาก็เลยนิยามใหม่ขึ้นมานะคะเราก็กำหนดนิยามขึ้นมาเป็นว่าถ้าเรากำหนดตัวหน้าเนี่ยให้เป็นค่าความเหนี่ยวนำ L มีค่าเท่ากับ N dV by dI
นะคะเราก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นค่าอินดักเตอร์อินดักแทนส์นะคะก็คือเป็นค่า L มีหน่วยเป็นเฮนรี่เราก็ทำให้เราได้ว่า V เท่ากับ L DI by DT เนื่องจากว่ามันเป็นขดลวดเดียวเนาะเพราะงั้นอันนี้เป็นค่าอินดักแทนส์หรือว่าเป็นเซลล์อินดักแทนส์โดยที่ทิศของ V ที่มันถูกเหนี่ยวนำ V ที่ตกค่อม V อันนี้เป็น V ตกค่อมขดลวดนะคะก็คืออย่างที่บอกไปก็คือมันขึ้นอยู่กับว่ากระแสของคุณน่ะมันเดลต้าไออ่ะมันเพิ่มหรือว่ามันลดนะคะโดยที่ L อะค่ะมันจะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสเพราะฉะนั้นในกรณีที่ตามรูปนะถ้าสมมติว่าค่า I ที่ไหลเข้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเดลต้าไออ่ะเป็นบวกนะคะก็แรงดันตกค่อมที่เกิดขึ้นน่ะที่ถูกเหนี่ยวนำขึ้นมันต้องพยายามต้านการไหลของกระแสถูกไหมการไหลของกระแสเนี่ยมันทิศบวกลบเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้านนะคะตัวเนี้ยมันก็เลยต้องกลายเป็นทิศอย่างนี้แทนลบบวกนะคะก็คือลบอยู่ข้างบนบวกอยู่ข้างล่างตอนนี้ถ้าเดลต้าไอของคุณเนี่ยมันลดลงก็คือเดลต้าไอมันน้อยกว่าศูนย์เนี่ยค่ะมันก็ต้องพยายามต้านนะคะเพราะงั้นทิศinduce voltage ก็กลายเป็นบวกลบ v อันนี้เป็น v ตกค่อม l เน้นก็คือเป็น v เดียวกันแหละสำหรับสัญลักษณ์นี้นะคะต่อไปเรามาดู mutual inductance ตัว mutual inductance เนี่ยตามนิยามเนี่ยก็คือคุณต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีมากกว่า1คอยล์นะก็คือต้องมีอย่างน้อย2คอยล์เพื่อให้สนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเมื่อจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยจากตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยค่ะไปคล้องเข้าที่อีกตัวหนึ่งก็ตามรูปเพราะงั้นหมายความว่าเส้นสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นมาเองอะถ้าคุณมีฝั่งหนึ่งนะคะV1 เป็น input voltage source ที่ทำให้ I1 ไหลเข้าอะค่ะก็จะมีสร้างสนามแม่เหล็กที่เป็นcell inductance ก็คือ V11 นะคะแล้วก็เส้นสนามแม่เหล็กที่ไปคล้องก็คือเป็น V21 นะคะที่มันไปมีผลกับฝั่ง2ในทำนองเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสนามแม่เหล็กก็คือมันก็จะมีเซลล์อินดักแทนซ์กับตัวมิวชวลอินดักแทนซ์เกิดขึ้นนะตอนนี้เพราะงั้นเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยรวมของฝั่งเรามาพิจารณาทีละฝั่งนะคะเคสแรกเนี่ยก็คือเราพิจารณาที่ฝั่งหนึ่งแล้วเราก็เปิดโอเพนเซอร์กิตฝั่งสองโดยที่เรากำหนดให้ขดลวดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเพียงพอนะคะในการที่ตัวเส้นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากฝั่งหนึ่งสามารถไปคล้องที่ฝั่งสองได้งั้นพอคุณมีเดลต้าไอหนึ่งผ่านขดลวด L1 ก็จะทำให้เกิดเส้นสนามแม่เหล็กเป็นเซลล์นะคะกับเป็นมิวชวลงั้นสนามแม่เหล็กรวมของฝั่งหนึ่งก็ฟี1ก็มีค่าเท่ากับฟี11บวกด้วยฟี12งั้นตัวแรงดันที่มันถูกเหนี่ยวนำขึ้นมาค่ะมันก็จะประกอบไปด้วยแรงดันที่เกิดจากเส้นสนามแม่เหล็กของตัวเองนะคะก็คือเป็น N1 D ฟี1 by DI1 แล้วก็ D คูณกับ DI1 by DT ก็คือ L1 DI1 by DTนะคะงั้นตัวเนี้ยเราพิจารณาตัวเซลล์อินดักแทนซ์ของตัวฝั่งหนึ่งก่อนตอนนี้ตัวที่มันเกิดจากเส้นที่มันคล้องมาก็คือเส้นสนามแม่เหล็กจากฝั่งสองคล้องมาตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ๆจะมีเส้นสนามแม่เหล็กจากฝั่งสองคล้องมาได้ก็เนื่องจากว่าการที่คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีเส้นสนามแม่เหล็กคล้องมาที่ฝั่งสองเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสขึ้นมาไอตัวการเปลี่ยนแปลงของตัวฟีฝั่งสองขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิด induced voltage ที่ฝั่งสองซึ่ง induced voltage ที่ฝั่งสองเองเนี่ยพอมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นสนามแม่เหล็กก็กลับไปที่ฝั่งหนึ่งได้นะคะ
พราะฉะนั้นตัว v 2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ n 2 d phi 1 2 by d i 1คูณกับ d i 1 by d t ก็คือเท่ากับ m 2 1 d i 1 by d t อันเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ฝั่งคือมันเป็นเดลต้า i 1เท่านั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นค่า m 1 m 2 1ก็จะมีค่าเท่ากับ n 2 d phi 1 2 by dI 1นะคะก็คือเป็นค่า mutual inductance ของคอยล์2ที่เกิดจากกระแสของฝั่ง1งั้นแรงดันที่เหนี่ยวนำขึ้นที่ฝั่ง2 V 2ก็เลยมีค่าเท่ากับ M 2 1 DI 1 by DT ในทำนองเดียวกันน่ะถ้าเราสนใจที่ฝั่ง2โดยที่เราเปิด open circuit ฝั่งหนึ่งทิ้งพฤติกรรมมันก็จะเหมือนกันนะคะก็คือdelta i ของ delta i 2เนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดเส้นสนามแม่เหล็กที่เป็นเซลล์นะคะก็คือเป็น L 2เองแล้วก็เป็น mutual inductance ก็คือเป็นค่า M เป็นค่าความเหนี่ยวนำร่วมระหว่าง2ขดลวดนะคะที่เกิดจากเส้นสนามแม่เหล็กที่มันมาเกี่ยวที่ฝั่งหนึ่งโดยที่เส้นสนามแม่เหล็กรวมเนี่ยก็ต้องรวมทั้งส่วนที่คล้องตัวเองแล้วก็ส่วนที่ไปคล้องคนอื่นด้วยงั้น V2 ก็เท่ากับ V21 บวกด้วย V22 ตัว V2 เองอ่ะก็คือแรงดันที่เกิดจากL2 คือเซลล์อินดักแตนซ์ของตัวมันเองก็จะมีค่าเท่ากับ L2 DI2 by DT นะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันน่ะก็ทำเหมือนกันเลยก็คือพิจารณาค่าแรงดันร่วมที่เกิดขึ้นที่ฝั่ง1เพราะฉะนั้นตัว V1 เองอะค่ะ induced voltage ที่เกิดอะก็จะมีค่าเท่ากับ M12 DI2 by DT ก็ทำเหมือนเดิมนะก็คือใส่สูตรเส้นสนามแม่เหล็กที่มันคล้องมาปรากฏว่าเราก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นขดลวดที่มันมี magnetically coupled เพราะฉะนั้นตัว mutual inductance ของทั้งสองฝั่งอ่ะมันต้องเป็นค่าเดียวกันก็คือ M12 ต้องเท่ากับ M21 แล้วก็เท่ากับ M นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราก็ได้ว่าในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ฝั่ง1เนี่ยมันก็จะไป induce voltage ขึ้นที่ฝั่ง2มีค่าเท่ากับ M DI1 by DTอันนี้ก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งเนาะว่า subscript เนี่ยมันต้องเป็น1มันเพราะมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสทางด้านฝั่ง1ในทำนองเดียวกันนะคะถ้าที่ฝั่ง2เองอะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ฝั่ง2อะก็ไป induce voltage ที่ฝั่ง1ก็ V1 ก็เลยมีค่าเท่ากับ M DI2 by DT นะคะค่า Mก็คือมีหน่วยเป็นเฮนรี่อันนี้ก็คือเป็น induced voltage ที่เกิดขึ้นคือ voltage ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมี2ส่วนถูกไหมคือส่วนที่มันเป็น induced voltage ของแต่ละฝั่งแล้วก็ส่วนที่เป็นค่าเซลล์ก็คือเป็น voltage ตกค่อมตัวมันเองที่เกิดจากเซลล์ inductance นะคะเพราะงั้นเราก็รู้แล้วนะว่าแรงดันเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ mutual inductance คูณกับการค่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ทำให้มันเกิดขึ้น V2 เท่ากับ M DI1 by DT ค่ะ